สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอระบบเทรดนะครับผมอัตโนมัตินะครับซึ่งผมคิดค้นขึ้นแล้วก็เขียน EA ขึ้นมาเองนะครับผมใครท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลามานั่งเฝ้าดูกราฟนะครับแล้วก็อ่านข่าวอ่านกราฟไม่แม่นหาเข้าจุดเทรดไม่เป็นนะครับลองมาดูระบบเทรดของผมนะครับว่ามันจะถูกใจของคุณหรือเปล่าของผมนะครับคือสนใจในการเทรดมานานแล้วแต่ว่าด้วยปัญหาไม่มีเวลามานั่งเฝ้ากราฟนะครับแล้วก็อ่านดูหาจุดเข้าไม่เป็นนะครับผมเลยคิดค้นหาอินดิเคเตอร์มาช่วยในการเทรดแล้วก็ทำระบบเทรดอัตโนมัติมาให้นะครับลองมาดูกันนะครับตัวนี้อินดิเคเตอร์ของผมนะครับก็จะมีอยู่2ตัวก็คือจะมี Arrow นะครับผมชื่อ Trade Booster Forex Indicator แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเส้น Stochastic นะครับผมตัว EA ของผมนะครับก็จุดเด่นของมันก็คือจะเข้าเทรดให้เราอัตโนมัติแล้วก็ปิดทำกำไรให้เราอัตโนมัตินะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องเลือกวาง EA ให้มันถูกเทรนนะครับผมกลยุทธ์ของผมก็คือการหาเทรนหลักนะครับตัวหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมีนะครับก็คือเตรียม VPS หรือคลาวไว้นะครับเพื่อสำหรับในการรัน EA ไว้24ชั่วโมงนะครับเพื่อจะได้ไม่ทำให้คอมของคุณต้องเปิดไว้24ชั่วโมงนะครับอันนี้หน้าตาของ EA ผมก็จะประมาณนี้นะครับผมทีนี้ในของผมเนี่ยกลยุทธ์ของผมก็จะมีอยู่3กราฟหลักๆจะให้ดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าในการเทรดนะฮะตัวนี้อยู่ในเทรนบายครับหน้าหนึ่งที่เราจะต้องดูก็คือการค้นหาเทรนหลักนะครับเทรนหลักของผมจะใช้ตัวArrow ตัวเดิมนี่นะครับแล้วก็ใช้เส้น Stochastic ที่ผมเตรียมเอาไว้นะฮะเป็นTime Frame ที่ Day Trade นะครับว่าตอนนี้อยู่ในขาขึ้นหรือขาลงนะฮะกลยุทธ์ที่ผมจะดูก็คือถ้าเส้นสโตนนะฮะเส้นสีฟ้านะตัดจากเส้น Value 20ขึ้นไปถึง80ก็คือจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับผมตัวนี้ส่วนถ้าเป็นเส้นสีฟ้าตัดจาก80ลงมานะครับก็จะเป็นเทรนขาลงนะฮะถึงจุดเทรดที่20เนี้ยเพื่อที่เราจะเลือกวาง EA นะครับว่าจะวางตัวไหนนะฮะมาดู EA ของผมนะครับก็จะมีอยู่4ตัวหลักๆที่ให้เลือกวางส่วนมาก EA ผมก็จะเป็นถ้าเป็นขาบายก็จะเน้นแต่บาย only นะครับเซลก็เซลออนลี่ไปเลยนะครับก็จะทำจุดกำไรขึ้นไปเลยนะฮะอีกกราฟหนึ่งที่นี่ฮะตัวนี้จะทำกำไรจากเส้น80ลงมาถึง20ขึ้นไปถึง80เท่านั้นนะครับกลยุทธ์ของผมทีนี้จะมาผมจะทำการแบ็กเทสให้ดูนะครับว่า EA ของผมในความสามารถของมันสามารถทำกำไรได้ยังไงนะฮะคือตอนนี้เป็นช่วงขาเทรนบายนะครับผมจะแบ็กเทสให้ดูนะฮะอีกหน้าหนึ่งที่จะดูให้ทุกคนดูก็คือตัวหน้ากราฟขาวของผมนะครับกราฟขาวของผมเนี่ยจะดึงเอาข่าวจากไอ้หน้า Forex Factory นะครับมาวางไว้ที่กราฟไว้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดดูในเว็บของเขานะครับผมเนี่ยตัวนี้ผมจะสอนดูอีกทีหนึ่งนะฮะตัวนี้ที่เป็นกฎหลักเลยที่เราจะเป็นจะต้องดูก็คือดูกราฟขาวไปด้วยนะครับผมทีนี้เราจะมาทำการแบ็กเทสนะครับนี่คือผมจะเทสตั้งแต่จุดกราฟที่กำลังจะเริ่มขึ้นนะฮะมาดูครับว่าเริ่มตั้งแต่วันไหนขึ้นไปจนสูงสุดนะฮะจนถึงลูกศรชี้ลงอันนี้ผมทำให้ดูนะครับก็คือตั้งแต่วันที่6เดือน10นะครับแบ็กเทสมาจนถึงวันที่27เดือน10นะครับผมลองมาดูกันนะครับWhy you do me like that? Oh, I know.
Don't be crying, saying nothing's wrong. When I know you take shit personal. And you know we've been here before. Paragraphs back and forth. How you gonna let all this shit go up for both? I should've known me. Said that shit's made up. Put everything in all of my truth. ตอนนี้ก็แบ็คเทสเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกราฟกันนะครับเรามาดูผลผลิตผลลัพธ์ของมันนะครับจากที่ผมเติมเงินไปที่100เหรียญนะครับแล้วก็เปิดนอนแช่ไว้เลยโดยที่ไม่ได้หยุดพักนะครับผมเรามาดูนะครับ profit กำไรที่ได้นะครับผมได้ 1,300 กว่าเหรียญนะครับตีซะเป็น 1,300% นะครับผมตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นการเทสแบ็คเทสจากกราฟจริงนะครับซึ่งผ่านมาแล้วนะครับการแบ็คเทสค่ะถ้าใครยังไม่รู้ว่าการแบ็คเทสเป็นยังไงนะครับ ลองไปเปิดดูใน YouTube ก็ได้นะครับการแบ็คเทสก็คือการแบ็คเทสจากกราฟจริงที่ผ่านมาแล้วนะครับตัวนี้กำไรได้เป็นที่น่าพอใจมากเลยนะครับตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับ